าเก็บแค่ปลาแค่หน้าก็เอิ่นนะครับนี่ครับต้นแค่หน้าเดี๋ยวมันคือสิบ่มีดอกครับแต่ว่าเลาะขี้ดินเลาะโค่นต้นที่มีโลนอยู่ครับเก็บไปลวกกินครับปนนะครับครับอยู่ซึ่งต้นก็มีอยู่บ่ทันโลนลงมาก็มีครับบ่ทันโลนลงก็มีแต่ว่าจักหน่อยคือสิโลนลงครับต้นแช่ปลานะครับหรือว่าแช่นาตัวนี้สิมีรสขมจักหน่อยนะครับนะครับแล้วก็เก็บไปลวกกินครับลาบก้อยก็ได้ครับเก็บลวกก็ได้หลายเติบอยู่นะครับนอกจากที่นำไปลวกนะครับนำไปลวกแล้วก็จะกินกับน้ำพริกก็ได้ตัวแค่ปลาจะมีรสขมสักนิดนึงนะครับแต่กินกับลาบกับก้อยกับปนแซ่บนะครับแซ่บขมลำดี